มาแล้วครับกับเครื่องดนตรีเจ๋งๆครับวันนี้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปลุ้นดูแล้วกันครับผมเชิญเลยฮะตอนนี้ครับผมอยู่ที่ Music City ที่เซ็นทรัลพระราม9นั่นเองฮะแล้วก็ซ้ายมือผมครับซุปเปอร์จิ๋วของเราสวัสดีฮะพี่จิ๋วสวัสดีครับเราเจอกันแล้วซุปเปอร์จิ๋วคราวที่แล้วติดกล่องนะครับคราวนี้เป็นสายถนัดใช่ไหมนิดหนึ่งครับนิดหนึ่งอ่ะวันนี้จะโชว์อะไรฮะจะมาโชว์กีตาร์ Tanglewood Tanglewood นี่คือแบรนด์เป็นแบรนด์ของอังกฤษครับ Tanglewood ตัวไหนพี่นี่ครับซ้ายมือผมเลยหูยมาพร้อมกับฮาร์ดเคสสุดอลังการเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอนี่คือเวลาถ้าเกิดซื้อมาพร้อมอย่างนี้เลยเหรอพี่ใช่ครับผมหมายถึงว่ามีกระเป๋าอย่างนี้ให้เรียบร้อยมีให้เรียบร้อยเดี๋ยวผมอนุญาตดูข้างในเลยเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปิดโอ้ยขออนุญาตคุณผู้ชมอย่าให้เห็นเฮ้ยหล่อมากนี่คือชื่อว่า Tanglewood รุ่น TNDCE ครับ Tanglewood รุ่นTNDCE TNDCE เอาออกมาดูดีกว่าแต่อันนี้คือแบบมาพร้อมกีตาร์เกิดซื้อมาปุ๊บก็เป็นอย่างนี้เลยมาพร้อมฮาร์ดเคสเลยครับฮาร์ดเคสแบบนี้ซึ่งฮาร์ดเคสก็มีขนแบบนุ่มนิ่มมากอ่ะแจ๋วว่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บไว้ข้างหลังนะโอเคอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นโปร่งโปร่งไฟฟ้าเรียกว่าโปร่งไฟฟ้าใช่ไหมฮะซึ่งหน้าตามันดูดีมากเลยนะคราวนี้Tanglewood เป็นแบรนด์จากอังกฤษผมอยากจะทราบถึงข้อแบบถ้าเกิดเราพูดถึงแทงก็หูดมันแจ๋วไงต้องบอกกันว่าอันนี้ทำในจีนตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดก็คือด้านหน้าเป็นไม้แท้ครับแต่ว่าจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นไม้สปูสจากฮิมาลัยเฮ้ยหมายถึงว่าสปูสเคยได้ยินเหมือนกันว่าชื่อนี้แต่สปูสจะมีหลายประเภทแต่อันนี้เป็นมาจากฮิมาลัยมันดียังไงครับมันให้ขั้นแรกเลยคือด้วยลายสปูสจริงๆแล้วจะเป็นลายขวางจะเป็นลายทางลงมาแต่ถ้าจากฮิมาลัยจะมีลวดลายที่สวยงามคือจะเป็นลายด้านขวางจะมีขวางเข้ามาด้วยแล้วจะเป็นตรงอย่างเดียวถูกไหมใช่ครับผมแต่จะมีอย่างนี้มาด้วยครับถูกไหมฮะเป็นเรื่องของความสวยงามแล้วเสียงนะครับเสียงก็สปูสครับใสตกใจเลยอ่ะคือมันมากิ้งเลยอ่ะอยู่ดีมันมาใสๆเลยอ่ะคือนี่เป็นข้อดีของไม้ประเภทนี้คือเสียงมันจะใสใสครับถูกไหมฮะแล้วไอ้เจ้าตัวเนี้ยไอ้รุ่นเนี้ยมันมีข้อแตกต่างที่ผมเห็นแทงก์กระบูดเป็นการข้างหลังหลายตัวเลยมีเยอะมันแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงอันนี้ไม้ข้างกับหลังเป็นไม้ฮอกกานีแต่มาจากแอฟริกาไม้ฮอกกานีจากแอฟริกาข้างหน้าเป็นสปูสจากฮิมาลัยสปูสฮิมาลัยลายจะค่อนข้างแตกต่างกันความสวยงามนี่ลวดลายข้างหลังหล่ออ่ะก็ถามว่าจริงๆเอาไม่เคยมีใครได้เห็นข้างหลังเพราะเราต้องนั่งแล้วอยู่ข้างหลังอยู่แล้วนะส่วนเราจะโชว์ข้างหน้าเนี่ยครับแต่ว่าด้วยไม้สองประเภทเนี้ยเวลามันอยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บเนี่ยมันมีผลกับเสียงไหมมีครับเพราะว่าด้วยตามเอกลักษณ์ของมะฮอกกานีคือจะเป็นไม้ที่พุ่งเป็นเสียงพุ่งมีเบสแหลมเอาเบสใช่ครับเป็นเบสข้างหน้าเนี่ยใสมันก็ทำเพื่อเผื่อให้มันบาลานซ์กันครับผมการตีโค้งข้างในมีผลอะไรยังไงฮะการวางเบรซิ่งด้านในมันมีแล้วครับแต่คือเขาก็จะเป็นของเฉพาะของเองของแทงก์วูดคือจะเป็นสูตรของเขาใช่ครับผมคือซึ่งจะแตกต่างกันครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะข้างในตีอะไรนะการวางเบรซิ่งครับเบรซิ่งใช่ครับทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาในความชัดเจนของรุ่นนี้ที่ทำออกมาเลยก็อย่างที่บอกในไม้หน้ากับไม้หลังกับข้างที่แตกต่างกันรุ่นอื่นและรูปบิดวินเทจถ้าเราเคยเห็นกีตาร์โป่งทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมๆธรรมดาดูไม่ค่อยคลาสสิกแต่เรื่องนี้จะมนๆนิดนึงมีการเล่นเหลี่ยมอะไรพวกนี้ตรงส่วนโหมดตรงนี้มีผลอะไรไหมยังไงหรือว่าอย่างตัวนี้ภาค PM เนี่ยเป็นของแทงก์บูดเลยจะมี EQ ทุ้มกลางแหลมปรับได้กว้างมีจูเนอร์ในตัวตั้งสายในตัวใช่ครับผมค่อนข้างครบในกีตาร์โป่งไฟฟ้าที่สมัยนี้อยากได้ยินเสียงที่สักเป็นชุดหนึ่งแล้วกันขอสักหนึ่งชุดที่เป็นคิดว่าเป็นเสียงเอกลักษณ์ของเจ้าตัวเนี้ยกลิ้งมากเลยอ่ะค่อนข้างใสครับใสมากครับ
ทีนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยผมโอ้โหว่ามันจะแตะต้องยากไหมราคามันสูงไหมไม่สูงครับตัวนี้ 6,000 กลางๆครับ 6,000 กลางๆมาพร้อมฮาร์ดเคสแบบนี้นะเป็นปุ่มไฟฟ้าที่มีฮาร์ดเคส 6,000 กลางๆครับผมกับอันนี้นะใช่ครับฮาร์ดเคสหนังถ้าเกิดเราไปตั้งนะเราคิดว่ามัน 50,000 Tanglewood ครับน่าสนใจนี่คือชื่อรุ่นอะไรนะฮะ TNDCE ครับ TNDCE อ่ะจำรุ่นไว้ TNDC เสียงเอกลักษณ์คือใสใสใช้ไม้2แบบครับผมเป็นไฟฟ้าเป็นปุ่มไฟฟ้าที่มี EQ ทุ่มกลางแหลมปรับได้3แบนด์มีจูเนอร์ในตัวมีจูเนอร์ในตัวครบเลยครับผมทีเดียวฮะวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาบอกว่ากีตาร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของไม้ก็มีผลแล้วก็วันนี้ฮะ Tanglewood เขาออกตัวใหม่มาแล้วแล้วก็ที่สำคัญครับจับต้องง่ายนะฮะราคาไม่สูงถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็ลองมาสอบถามหรือมาทดสอบเล่นได้นะได้ครับนะฮะที่นี่ฮะที่ Music City ฮะที่เซ็นทรัลพราม9นั่นเองผมอยากสัมผัสขอลองได้ไหมเอาเลยครับลองได้ไหมสักหนึ่งกระบวนเพลงแล้วคุณจะติดใจจริงๆเพราะว่าเวลาคุณจับแล้วปุ๊บเสียงมันเพราะเราสึกหล่อเรานักดนตรีเหรอเราเปล่าเราไม่ใช่เราแค่จับคอร์ดได้อยู่4คอร์ดแต่เรารู้สึกดีขึ้นมาทันทีกับเครื่องดนตรีที่มันเจ๋งๆอ่ะนะขอบคุณมากเลยครับพี่เจ๋ววันนี้ที่มาแนะนำให้รู้จักกันสวัสดีครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณด้วยนะครับกับ Music City ครับที่เซ็นทรัลพราม9นั่นเองที่ทำให้เรานั้นได้รู้จักสิ่งเหล่านี้ที่หลายคนเพียงแค่เดินผ่านแล้วมองเดินผ่านแล้วมองวันนี้คุณได้รู้แล้วนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นคืออะไรครับขอบคุณด้วยนะฮะสุภาพจากโอสกูลนะฮะวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วกันครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องราวของดนตรีที่ผมรวบรวมเอาไว้ที่นี่ที่เดียวกับรายการ Musicology สวัสดีครับ You gotta let me go. Are we